สิ่งที่โจทย์ถามค่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ใช้วิธีใดในการหาคำตอบประโยคสัญลักษณ์ค่ะ12มาจากไหน12มาจากไหนโหล1โหลมีกี่แท่ง12เอาละค่ะตอนนี้นักเรียนรู้แล้วว่าดินสอราคาโหลละ69บาทซึ่ง1โหลนั้นมี12แท่งประเด็นอยู่ที่ว่าแล้วเราจะเอา12หรือ69เป็นตัวตั้งคิดให้ดีค่ะอ้าวบอกใหม่ประโยคสัญลักษณ์นักเรียนตอบแบบมันก็มีอยู่2ซี่ดินสอราคาแท่งละกี่บาทถูกไหมคะถามว่าดินสอราคาแท่งละกี่บาทในการที่จะเอาอะไรเป็นตัวตั้งคุณครูจะบอกเทคนิคให้ให้นักเรียนไปดูส่วนท้ายของโจทย์โจทย์ถามหาหน่วยเป็นอะไรเอาสิ่งนั้นเป็นตัวตั้งข้อนี้โจทย์ถามว่าราคาแท่งละเท่าไรก็คือราคาแท่งละกี่บาทดังนั้นเอาหน่วยบาทเป็นตัวตั้งถามว่า69กับ12อะไรที่มีหน่วยเป็นบาท69ก็แสดงว่าเอา69เป็นตัวตั้งประโยคสัญลักษณ์ค่ะ69หารด้วย12เท่ากับ2สี่เหลี่ยมเปิดสมุด